भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ขอน้อมน้อมแด่ผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งไกลจากกิเลสตัดตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตั้งใจสงบใจกันสักพักมือลงต้องเทศไม่ต้องพนมมือเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมตอนไม่กายวาจาและใจตั้งจิตตั้งใจของเราการที่เราได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกุศลแล้วตักบาตรทำบุญแล้วเราได้มาสมาทานศีล พร้อมกันด้วยกายวาจาและใจก็ตั้งจิตตั้งใจน้อมนึกถึงคุณงามความดีที่เราได้สร้างอยู่ที่ใจเราเพราะนั้นการที่ตั้งใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามตั้งใจตักบาตรตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระตั้งใจที่เราได้มาบวชเวลาอันมีค่าทุกนาทีมีความหมายทุกลมหายใจก็ออกคือความตายนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมองข้ามลมหายใจก็ออกทุกนาทีทุกนาทีหนึ่งเนี่ยเราสามารถนั่งสมาธิและทำจิตทำใจของเราสงบได้นาทีหนึ่งนาทีหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่หายใจก็นาทีหนึ่งก็หมดความหมายไปแล้วความตายอาจจะเกิดขึ้นในทุกคนเลยไม่เรียกว่ามนุษย์หรือสัตว์เพราะนั้นชีวิตเราเนี่ยมีความหมายมากไม่ใช่ว่าชีวิตเรานี่จนก็ไม่ค่อยมีความหมายรวยมีความหมายไม่ใช่ทุกคนมีความหมายหมดเลยเกิดมามีลมหายใจเขาออกแสดงว่าทุกคนมีบุญวาสนาทุกคนมีหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาสู่ตรงนี้แล้วมาอยู่ร่วมกันด้วยศรัทธาสามัคคีเป็นพี่น้องอันหนึ่งอันเดียวกันหรือว่าพี่น้องร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะนั้นก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราได้มาสร้างคุณงามความดีหรือว่าชาวพุทธเราได้ผ่านมาแล้วก็วันมาฆะวันมาฆะบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งแต่วันที่โอวาและปาติโมกที่พุทธเจ้าแสดงธรรมที่หัวใจพุทธศาสนาเนี่ยมีคนบอกว่าละบาปทำบุญละบาปสร้างบุญกุศลแต่หัวใจพุทธศาสนาถ้าว่าละบุญทำบาปเนี่ยอันนั้นไม่ใช่หัวใจพุทธศาสนาหัวใจตัวเองเราอยากได้อยากมีอยากฆ่าสัตว์ชีวิตนั้นถ้าหัวใจพุทธศาสนาคือละบาปบำเพ็ญบุญก็หมายถึงว่าศีลห้าก็ดีศีลแปดดีศีลบริสุทธิ์ถึง127เนี่ยอันนี้เป็นศีลที่เราควรพึงปรารถนาเป็นระยะทรัพย์มีฐานศีลภาวนาสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราทําจิตทําใจฟังไปด้วยทําจิตทําใจนั่งสมาธิสงบหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นนึกรู้หายใจออกยาวนึกยาวยาวเปลี่ยนจุดที่ลมเข้าลมออกแล้วจะนั่งกัตตมาก็ได้นั่งพอเพียบเรียบร้อยหรือว่านั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดรู้หน้าที่ของเราว่าฟังไปทำสติให้เกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจบุญจะก็ปรากฏอยู่ที่ใจของเราเพราะนั้นจริงเราเนี่ยเราควรอดทนเหมือนกันไว้สร้างบารมีขันติบารมีความอดทนเหมือนกันสร้างสัจจะบารมีตั้งจิตตั้งใจตั้งสัจจะของเราเราต้องทำให้ได้ทุกนาทีเวลานี้ตั้งจิตตั้งใจของเราให้มั่นเกิดพลังสมาธิความสงบตั้งมันอยู่ที่ใจของเราแล้วอุเบกขาฟังไปเสียงอะไรมันดังบ้างดังน้อยก็อุเบกขาเฉย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 รู้กายรู้ใจเฉยที่ใจเฉยในเกิดดับรู้สภาวะความเป็นยันเป็นจริงก็นำมาทำเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสัจธรรมที่ว่าพิจารณาสังขารร่างกายของเราได้เป็นไรบ้างใช่ไหมมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไหมก่อนจะแก่เจ็บตายเนี่ยเราควรหาที่พึ่งทางใจบ้างก็มีพระพุทธเจ้าคนนี้พระธรรมพระอริยสงฆ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ใจของเราเพราะฉะนั้นใจเราก็มันก็ความเร่าร้อนก็หายไปเหมือนความเย็นสยบความร้อน
ก็คือสมาธิเนี่ยสยบความร้อนได้พุทโธพุทโธพุทโธจิตใจเล่าร้อนกลกวายพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธหลับตาลืมตาพุทโธเป็นที่พึ่งทางใจของเราความเล่าร้อนไม่พอใจอิจฉาริษยาใครก็แล้วแต่พุทโธพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็มีสติมากขึ้นมากขึ้นพอมีสติมากขึ้นมากขึ้นก็ความสงบเกิดขึ้นที่ใจใจก็ตั้งมั่นตั้งคงเกิดสมาธิตั้งมั่นตั้งคงอยู่ดำรงสติที่ใจก็มีพุทโธพุทโธพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมลูกพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้กายรู้ใจทำใจตื่นอยู่ตลอดเวลาตัดทานพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์เบิกบานจิตใจอิ่มอกอิ่มใจปีติใช่ไหมยิ้มไม่น่ายิ้มเพราะใจก็ยิ้มไม่น่ายิ้มความเล่าร้อนก็หายไปเลยความเมตตาเมตตาอบอ้อมอารีใช่ไหมความเล่าร้อนจะมาอยู่กับคนเมตตาได้ไงคนพยาบาลอาฆาตจะอยู่กับคนที่ไม่มีเมตตาไม่มีคุณธรรมไม่มีพุทโธพุทโธนี่เป็นแสงสว่างที่ดีที่สุดเลยเป็นเพื่อนที่รู้ใจธรรมะเนี่ยธรรมะพระเจ้าเป็นเพื่อนที่รู้ใจของเราดีที่สุดเลยทุกข์ก็พุทโธสุขก็พุทโธผิดหวังสมหวังก็พุทโธอย่างเดียวธรรมะพิจิตรเบื้องตอนมันพิจารณาทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขดีใจมีความสุขมันก็ไม่จีรังยั่งยืนสุขแค่แป๊บเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับไปแล้วก็ความทุกข์ก็มาแทนที่ความไม่สบายใจทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนก็พิจารณาตรงเนี้ยสภาวะเป็นนามธรรมเห็นจิตรู้จิตเห็นจิตเห็นนามธรรมความเกิดดับตั้งอยู่ดับไปตั้งอยู่ไปเฉยเฉยเฉยเห็นจิตกระทบละกระทบไปวางเฉยเนี่ยลองดูเราลองทำดูถ้าเราไม่ทำก็ไม่รู้มันตอนเนี้ยลืมตาไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ลองหลับตาสักพักหนึ่งหลับตาดูกายดูใจดูว่ากายนุ่งห่มผ้าที่ได้ลักษณะใดใจคิดอะไรบ้างอิจฉาหรือยาพยาบาลคาดคิดถึงอดีตอนาคตก็ภาวนาพุทโธไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธดูลมเข้าลมออกผ่านเข้าผ่านออกอย่าเปลี่ยนที่ลมเข้าลมออกสติไปอดีตอนาคตตาไปดูอดีตอนาคตมันทุกข์ก็มาที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกดูกายดูใจในพิจารณาเนี่ยลมนุ่งห่มผ้าที่ลักษณะใดออกเสนี้มันก็มาดับที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้จิตเห็นจิตรู้จิตเห็นจิตจิตเกิดดับจิตหยาบก็รู้จิตละเอียดก็รู้เนี่ยจากหยาบไปละเอียดมากขึ้นเนี่ยความลึกคิดอดีตนะคนนี้จิตหยาบนะมันหยาบพอหยาบมากขึ้นก็เกิดนิวรณ์ครอบงำเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านลำคำใจมันหยาบตกจิตจู่ตกที่ต่ำสภาวะทำนึกที่อดีตเราก็นี่ต่ำมากต่ำลงเป็นนิวรณ์ครอบงำทำให้เบื่อหน่ายฟุ้งซ่านอุกุจักนิวรณ์ห้าเกิดขึ้นทำให้เราไม่สงบปิดความสงบปิดสมาธินิวรณ์ถ้านิวรณ์ดับสมาธิเกิดขึ้นเพราะต้องอาศัยสติเตะลูกรู้ลูกได้ดูลมเข้าลมออกลืมตาก็พิจารณาพิจารณาตัวเองพิจารณาลืมตาพิจารณาแล้วพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาการหน้ารูปเวลาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันต้องเราต้องเปื่อยพิจารณาลืมตาก็พิจารณาหลับตาก็พิจารณาความนึกก็ในจิตใจเป็นไงบ้างมันเย็นสบายไหมเย็นสบายแล้วก็รู้ว่าเย็นสบายสุขก็พิจารณาไม่จะหลังยังเย็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็มีสมถะวิปัสสนาสมถะคือความสงบเกิดขึ้นรู้ว่าสงบเกิดขึ้นสมถะความสงบแล้วสงบก็หายไปเลยจากความฟุ้งซ่านลงกันก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาพิจารณาโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งเยอะลดไปแม้แต่ตังการร่างกายก็เช่นเดียวกันมันต้องนอนต้องเปื่อยไม่มีอะไรในร่างกายเหล่านี้ก็ยืมเข้ามาหมดทั้งนั้นอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไปทั้งนั้นเลยแล้วก็พิจารณาว่าสมถะวิปัสสนาสมถะของความสงบสงบเกิดขึ้นไม่จีรังยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอะไรแน่นอนพิจารณาแล้วมันก็สว่างสงบพิจารณาสังขารร่างกายเราจะได้ไม่หลงตัวเองใช่ไหมบางทีหลงตัวเองมาหลายสิบปีแล้วกายดีกายสวยผมเผาดี
แต่ทางที่ผมเผ่ามันก็ร่างกายถ้าเราไม่อาบน้ำทาระมันก็3 วัน 7 วันอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ไม่สะอาดเกิดขึ้นตรงนี้เหมือนกันฟันเราเนี่ยแหมขบดีๆไม่ตั้งแต่วัยรุ่นวัยเด็กนะโหอะไรเนี่ยฝรั่งมะม่วงลูกอ้อยอะไรนะว่าเด็ดเด็ดนี่อกเคี้ยวได้หมดเลยมันกระดูกนะฟันมันกระดูกนะกระดูกมันงอกขึ้นมาอย่างเงี้ยแปลไงหักทีละซี่สองซี่โยกนี่ใจวันที่ไม่แน่นอนฟันปลอมก็เหมือนฟันแท้เป็นไงมันเหมือนคนผ่าตัดขออภัยคนผ่าตัดเอาโน่นใจนี้ออกเอาโน่นอันนี้มายัดนี้ตรงนี้มันไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนของเก่าของที่ก็ให้มาหรอกจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้สวยงามแล้วไปผ่าตัดอะไรก็แต่มันก็ความรู้สึกมันก็อันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไปสุดมันก็เป็นมะเร็งบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันตามมาอาทิตย์สองอาทิตย์ยังไม่เจอเพราะจะเข้านานๆไปนานไปมันไอ้ที่เก่ามันก็เสื่อมไอ้ที่ใหม่ก็เสื่อมมันอีกถ้าใจก็มันเริ่มเสื่อมแล้วใจเริ่มคิดแล้วคิดโน่นคิดนี่คิดโอ้เราไม่น่าเริ่มก็สายไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องธรรมะบ้างเข้าใจเรื่องธรรมชาติใช่ไหมรูปธรรมนามธรรมนามธรรมกรรมปรุงแต่งมันอย่างนี้มันแบบธรรมชาติพ่อแม่ให้มาเนี่ยทูลขอไปพ่อแม่มานี่ใช่ไหมมันก็ดีที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจเรื่องธรรมะเราเสริมแต่งความดีเท่านั้นเสริมแต่งความดีกายเรายังไม่สะอาดเลย กายเปื้อนเปื้อนเลยฆ่าตัดชีวิตเลยกายยังกินเหล้าเมายาเปื้อนเปื้อนที่กายไม่ตักบาตรทำบุญไม่ว่างไม่ว่างใจไม่ว่างไม่ว่างไอ้ที่ว่างแต่ไม่อยากตักบาตรทำบุญไม่อยากเข้าวัดอย่างเงี้ยแล้วก็ชำระกายรักษากายหรือว่าชำระกายเอาอะไรล้างเอาศีลเอาศีลสมาธิปัญญาเอาศีลล้างที่กายก็ศีล5ก็ดีใช่ไหมล้างที่กายของเราเมื่อล้างกายนี่ก็กายบริสุทธิ์จากกายหยาบกายทิพย์กายบริสุทธิ์เนี่ยเป็นกายเทวดาเป็นราเป็นพรหมอันนี้มันก็ไปสุดเราก็ดีใจปล่อยให้กายเปื้อนเปื้อนมาหลาย10 ปีแล้วถึงเวลาที่เราจะล้างด้วยศีลธรรมทันทีนี่เราก็เริ่มแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นลูกของพุทธะแล้วใช่ไหมก็ภูมิใจดีใจที่เราตื่นทันทีเราหลับมานานแล้วหลับด้วยความโลภโกรธหลงมันไม่ใช่หลับไม่หลับตอนนี้เราไม่ใช่มืดมนแต่ในชาตินี้มันหลาย10 ชาติมาแล้วลองอ่านประวัติไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าบ้าง500 ชาติ10 ชาติเนี่ยองค์เกิดมาเป็นอะไรบ้างนะลองไปอ่านดูเป็นสัตว์เป็นนกเป็นหมดเลยเป็นหลายอย่างมนุษย์ก็หลับไม่ท้วนลองคิดที่เราไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็เราเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวมันไม่ใช่เราคิดผิดคิดใหม่ทําใหม่พอเราเกิดมาหลายอย่างขึ้นเราวันนะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เนี่ยเราเป็นมาหมดแล้วนะไม่งั้นเรื่องสัญชาตญาณเนี่ยความโลภโกรธหลงความพยาบาทอาฆาตนะมันก็หมดไปสิแสดงว่าเราเกิดมาหลายชาติเราเกิดเป็นสัตว์มาหลายชนิดเหมือนกันเนี่ยคิดสิมันต้องอยู่ในตัวเราเนี่ยมันหมดจางมาทุกทีนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาล้างชาตินี้ไม่หมดหรอกเราก็ค่อยล้างไปล้างด้วยศีลสมาธิปัญญาพยายามล้างอย่างอื่นไม่หายหรอกเราพยายาม3 วัน 7 วันมาล้างทุกทีนะอยู่บ้านก็ล้างที่บ้านมีศีล5บ้างชำระกายชำระวาจาชำระใจที่ว่าเอาวัดไปที่บ้านเนี่ยวัดไงวัดกายวัดวาจาวัดใจแหละที่ครูบาอาจารย์เทศประจําเราควรลองดูวัดต้องใหญ่โตมันเอาไปบ้านได้ไงเนี่ยลองสิลองเอาไปความรู้สึกนะไม่ใช่แบกโบสถ์วิหารไปแล้วแบกความดีเอาไปที่ใจแบกความรู้สึกนำมาทำเอาไปสร้างที่บ้านสร้างโบสถ์สร้างวิหารที่บ้านสร้างวัดที่บ้านสร้างที่กายโอ้สร้างที่กายเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้มีสติใช่ไหมนะสร้างที่กายให้เข้มแข็งสวดมนต์ก็ดีนั่งสมาธิก็ดียืนก็ดีสร้างกายแต่งกายเอาวัดที่กายวัดวาจา
วาจาก็เคยพูดมากพูดอิจฉาที่อยากพูดบ่าคนโน้นบ่าคนนี้ก็แล้วแต่เราก็มีสัจจะเขาวัดวาจามีสัจจะพูดจาดีใช่ไหมพูดให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนด้วยก็ได้แหละวัดที่วาจาวัดที่ใจวัดใจใจนี่รู้สึกมันหลับตาก็ติลืมตาก็ติโอ้มันติตลอดเวลาเลยมันใช่ไหมทำไงเนี่ยหลับตาก็ติคนนงคนดีไม่ติตัวเองลืมตาก็ติอีกมองสายตามองบ้านเราก็ไม่ดีมองไม่ดีหมดเลยเราดีอยู่คนเดียวนี่มันไม่ใช่ไม่เป็นคนที่ฉลาดอันนี้เราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนนิสัยใหม่วัดธรรมะไปไว้ที่กายวาจาใจต่อไปนี้ใจเราจะมีแต่คุณงามความดีใจจะมีแต่เมตตาพยายามแต่งใจเราพยายามแต่งใจของเราให้ดีบ้างนะไอ้ที่ผิดพลาดไปแล้วก็ไปอดีตไปเหมือนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยอดีตอนาคตเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนึกถึงคนโน้นคนนี้นึกถึงการงานนึกถึงการเรียนเนี่ยอันนั้นไปอดีตไปเอาปัจจุบันคนนี้คนใหม่คนนี้เอาคนใหม่คนนี้เริ่มใสสะอาดแล้วมันรู้สึกว่าคิดถึงปัจจุบันนั่งหลับตาลืมตาก็พิจารณาว่าโอ้เรากําลังนั่งสมาธิอยู่เรากําลังสร้างความดีอยู่เรากําลังสวดมนต์ไหว้พระอยู่เรากําลังทําอะไรอยู่ก็พิจารณาตรงเนี้ยดูปัจจุบันเราจะได้คนปัจจุบันเอาประดับบารมีไปในภายภาคหน้าประดับวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ประดับนาทีนี้ก็ได้นาทีนี้การสร้างความดีก็คือยึดปัจจุบันธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้หวังอดีตหวังอนาคตไม่ยอมขีดเส้นโอ้อดีตมันเป็นมาแล้วแล้วก็ตกแต่งให้ดีเดี๋ยวต่อไปก็สมหวังไม่ใช่อันนั้นเป็นคนที่หลงเป็นอวิชชามันครอบงำตลอดเวลาใช่ไหมต้องแต่งจิตแต่งใจเอาจิตใจไปนำมาทำความรู้สึกว่าทำไมเขาสร้างความดีได้แล้วเราทำไมจะสร้างความดีไม่ได้ใช่ไหมเราแข่งกับตัวเองเราไม่แข่งกับใครแข่งกับเวลาเนี่ยทุกนาทีเนี่ยถ้าเราไม่แข่งกับเวลาเนี่ยเราทบทวนบางครั้งทบทวนอดีตก็มีความหมายแต่ไม่หลงทบทวนว่าเมื่อก่อนเราไม่แต่งกายวาจาใจเราไม่ค่อยเชื่อปู่ย่าตายายให้ตักบาตรทำบุญบ้างให้เข้าวัดบ้างแล้วไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อธรรมบุตรเจ้าแล้วตอนนี้มันเพิ่งมาเข้าเรื่องมันจะสายไหมนานไหมเรามาพิจารณาอ๋อมันไม่สายตามได้ยังมีลมหายใจก็ออกยังไม่สายหมดลมอะไรก็นั่นเนี่ยมันสายไปแล้วจะให้ใครไปทําบุญให้เราตักบาตรให้เรามันก็สายไปแล้วเพราะนั้นเราต้องตั้งบาตรตั้งแต่เป็นๆทําให้ใครก็ต้องเป็นๆพ่อแม่ก็ตันยูรู้คุณให้เป็นๆเลยไม่งั้นเราจะเสียใจทีหลังก็เป็นมาแล้วเลยญาติพี่น้องก็ดีของเราก็ดีใช่ไหมแม้แต่พระครูบาอาจารย์ก็ให้แต่เป็นๆให้กับพ่อแม่แล้วถ้าไม่ให้แต่เป็นๆก็สายไปแล้วใช่ไหมแล้วนึกถึงแม่พ่อแม่อยู่กับเราเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันแหละมันนึกแวบขึ้นมาเอาคิดสิเมื่อก่อนทำไมไม่นึกถึงไม่แวบมาแวบไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันแวบไปที่อื่นลงแวบไปที่ไหนไม่รู้ทำไมพ่อแม่อยู่ไม่แวบมาหาแม่บ้างหาพ่อแม่บ้างขออภัยด้วยเราไปแวบไปอื่นเลยล่ะแวบมาปุ๊บโอ้เห็นหน้าพ่อแม่ออกไปบ้านพ่อแม่ดีกว่าเอาไปใช่ไหมไอ้นี่มองตอนนี้เราแวบมันก็สายไหมมันสายแล้วแวบหาพ่อแม่ก็พ่อแม่จากไปแล้วอ่ะเพราะนั้นถ้าเราตื่นตลอดเวลาทำจิตใจเบิกบานตื่นตลอดเวลาเนี่ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเศรษฐะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อก่อนมืดมนมาหลายร้อยชาติก็ดีแล้วก็มาชาติที่จัดสำเร็จก็มืดไป29 ปีข้างนอกรู้สึกว่าสว่างสวัยแต่ในใจยังมืดอยู่องค์บอกโอ้เราหลงไป29 ปีแต่คนอื่นมองก็ด้วยสายตาโลกโลกีทั่วไปก็พระองค์สว่างสวัยมีเกียรติใช่ไหมไม่ใครสู้ได้แต่มองตาไหนมองปัญญาพระองค์มืดมา29 ปีตอนนี้พระองค์เริ่มสว่างทันทีตั้งแต่เริ่มออกจากราชวังมามาอยู่ที่ป
อาศัยป่าเป็นธรรมชาติมาอธิษฐานจิตตัดผมบงก่อนหนวดตัดเล็บอธิษฐานบวชเป็นผู้สงบกายวาจาใจคือเลิกละจากทางโลกแล้วอยู่อย่างสัมมนาหรืออยู่อย่างผู้สงบสงบกายสงบวาจาหัวใจอธิษฐานเป็นครูบาอาจารย์เองเป็นอุปัชฌาย์เอง อธิษฐานแต่ต่อมาเนี่ยก็ต้องมีอุปัชฌาย์นอกจากพระองค์องค์เดียวเท่านั้นนั่นแหละจำเป็นจะต้องเป็นอุปัชฌาย์เองต้องจำเป็นต้องอธิษฐานเองฤาษีบวชก็ต้องเป็นฤาษีในอย่างสมณะในแต่อินเดียไม่มีมีแต่ฤาษีก็ต้องพระองค์ก็ต้องมาอุปโลกมาเป็นครูบาอาจารย์เองตอนนั้น แต่ครูบาอาจารย์เองยังไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยใช่ไหมเพียงแต่สมมุติขึ้นมาสมมุติว่าข้าพเจ้าจะไม่ขอยังเป็นคฤหัสถ์แต่ถ้าข้ามือเดียวภาชนะเดียวตรงเนี้ยตรงเนี้ยเสื้อผ้าแบบนี้เอาชุดนี้ย้อมด้วยน้ำฝาดแบบนี้ผมเผ่าตัดแบบนี้จะเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนบุคลิกใหม่เป็นลุคใหม่ ไม่เอาอย่างคารวาสคารวาสมีแต่ลุ่มหลงมีแต่มัวเมารูปเสียงกลิ่นรสปัตตภะพระองค์พยายามเอาธรรมชาติเตียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติเป็นที่พึ่งมีกวางมีแก้งมีเสือมีช้างมีน้ําตกมีต้นโพต้นไดรู้เยอะแยะหมดนี้เป็นเพื่อนร่วมตายเพื่อเอาธรรมชาติเป็นธรรมะชําระกายวาจาใจแล้วพระองค์ก็อยู่ยังมีความสุข อยู่มีความสุขอยู่ตึกประสาทราชฐานต้องเยอะแยะองค์ยังไม่ถอยหลังกลับไปแล้วขอตายดับหน้าพระองค์ก็เลยอธิษฐานจิตเลยฐานจิตเลยพระองค์ก็จึงได้เอาสิ่งสมมุติขึ้นมาก่อนกายเป็นของเราวาจาของเราใจของเราทุกอย่างในตัวเป็นของเราก่อนสมมุติขึ้นมาก่อน แต่กับพิจารณาว่าอ๋อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและรูปต้องเราต้องเปื่อยแต่ว่าเอาตรงนี้มาเป็นหลักเราต้องใส่ตรงนี้เพื่อเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางงานพระองค์ผิดมาแล้วอดข้าวมาต้อง6 ปีจะเป็นลมพับไปพับมาจะสิ้นถ้าไม่มีพุทธศาสนาสิ้นไปแล้วที่เราต้องไปเกิดใหม่เสียไหมทำไมน่าจะสำเร็จในชาตินี้ ถ้าปัจจุบันเนี้ยต้องไปเกิดใหม่เป็นไงพระองค์ก็ตั้งสติดีก็มาเสวยข้าวใหม่ให้อิ่มหนำสำราญบวรกายสดชื่นเพื่ออะไรเพราะตอนนั้นนั้นไม่สามารถที่นั่งสมาธิเป็นคืนได้ไม่สามารถเดินจงกรมหลายชั่วโมงได้นั่งพับไปพับมาเป็นลมเนี่ยท่านจะสิ้นพระชนม์ลองคิดสิกำลังวังชาเนี่ยไม่มีข้าวมีน้ำ มีแต่แรงใจช่วยไม่ได้แรงใจแรงใช่ไหมกายแปลไม่รอดแล้วแรงใจจะใจดีแค่ไหนมันก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาวรกายรักษากายให้ดีรักษากายเข้มแข็งเพราะต่อสู้กับรูปเสียงกลิ่นรสความโลภโกรธหลงพวกนี้พวกนิวรณ์ห้าเนี่ยกามฉันทะอุตตะวิจิกิจฉาคุตตะเนี่ยแล้วมันเนี่ยถ้าว่าเรามีกําลังตรงนี้ก็เสร็จ เสร็จพวกนี้หมดเลยจะไม่ตายอย่างเดียวไม่มีกําลังวังชางั้นพระองค์ก็จะมาเกิดข้าวใหม่ให้ร่างกายผิวพรรณดีเดิน4-5 ชั่วโมงได้นั่ง4-5 ชั่วโมงได้นั่งยืนเป็นรุ่นบันก็ได้นี่คือตรงนี้ไม่ต้องเอาพุทธเจ้าแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่นั่งก็ลองมาแล้วถ้าร่างกายป่วยจะเป็นไข้เนี่ยโอ้เป็นทรมานแล้วกันไอ้นั่งไปไอ้แล้ว นั่งไปจะเป็นลมแล้วเป็นไข้เนี่ยเป็นไงทรมานไหมเมื่อไรจะสําเร็จอัตสมุตินะนั่นแหละพระองค์จึงได้ทําให้เข้มแข็งอันนี้เราไม่ใช่ว่าเชื่อยังไม่เห็นผลมาทําแล้วโอจริงไอ้เรื่องเก็บไข้ได้ป่วยอุปสรรคกับนักปฏิบัติยังใหญ่หลวงหรือนิวรณ์ขันห้าเนี่ยพวกเนี้ย นิวรณ์ห้าเนี่ยเราขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย
บำรุงเกินไปก็ติดสุขไปป่าแล้วเลยก็ทุกข์อีกเลยไม่ไปไหนอ่ะเหมือนเรือรั่วเนี่ยเรือรั่วก็ไม่อุดใช่ไหมไอ้นี่เราก็ต้องอุดให้ดีต้องทําให้ดีทําให้ร่างกายดีอะไรสดชื่นอะไรมีปิติมีศรัทธาความเชื่อนั่นตั้งตะจะทําอะไรก็ได้หมดอันนั่ง1 ชั่วโมงใช่ไหมไม่อายไม่ปวดหัวตัวร้อนใช่ไหมพอเสร็จแล้วยืน1 ชั่วโมงได้เดิน1 ชั่วโมงนอน4 ชั่วโมงก็ยังได้นี่ร่างกายดีนี่ทำมาแล้วทำมาแล้วแต่ถ้าไออ้าวไอแล้วปวดแล้วจับไข้แล้วต้องไปโรงพยาบาลเนี้ยแล้วจะนั่งได้ไหมจะยืนเดินได้ไหมนั่นแหละพระฉะนั้นพระองค์บอกว่าไม่ให้ทําอย่างพระองค์พระองค์เดินทางผิดแต่สร้างบารมีคันติบารมีสร้างแต่พระองค์ไม่ให้อดข้าวจนเป็นลมอดข้าวจนเข้าโรงพยาบาลเคยอดกัน3 วัน 7 วันเนี่ยครูบาอาจารย์ก็อดกัน3 วันบ้างวัน2 วันบ้างนี่อดเพื่อสร้างบารมีเพื่อขันติสร้างฐานเราไปอยู่ที่ไหนไปตุดงเนี่ยโอ้วันหนึ่งดื่มน้ำพลังกายต้องขาดน้ำไม่ได้ขาดข้าวได้ไม่มากเกินไปไม่ใช่ว่าเล่นกันเป็นเดือนนี่ชีวิตจะอยู่ได้ไหมก็ต้องอาศัยข้าวน้ำใช่ไหมนั่น1 วัน 2 วันได้ดื่มน้ำแล้วก็ดื่มดำกับสมาธิดื่มน้ำมันก็เดินจงกรมนั่งสมาธินะอยู่ในป่าเป็นธรรมชาติไม่หิวหิวก็รู้ว่าหิวไม่หิวจนตาลายโอ้โหเดินเดินไม่เป็นไม่ใช่แต่มันอดกายจะไม่อดใจบางคนนี่อดทั้งกายทั้งใจมันก็ความอดทนก็ไม่มีความท้อแท้ศรัทธาตกหมดเลยเพราะนี่เราปฏิบัติอดกายแต่ใจไม่อดใจมีปิติอิ่มอกเย็นใจมีศรัทธามากขึ้นโอ้เดินกายเบาใจเบาเนี่ยอดข้าวพอดีไอ้เรื่องความโลภกดลงมันก็น้อยลงไปมีแต่กายเบาใจเบาอยากจะปฏิบัติอยากจะความบนทุกตรงนี้นี่ครูบาอาจารย์ก็ฝึกมาแล้วก็ฝึกกันมาเรื่อยๆแล้วพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นตัวอย่างอันนี้ผิดเดินทางผิดอดจนเป็นลมไปไอ้นี่ก็อะไรที่มีรูปอะเส้นเอ็นขึ้นหมดเลยแล้วก็รูปเอามือรูปเนี่ยผ่านรูปเนี่ยขนนี่ติดไปเลยคิดสิน่าขนาดนั้นนะผิวต้องคิดสิโอ้ยังงี้ไม่ไหวแน่แล้วก็อินพระพรหมก็อยู่ไม่ได้ เทวดาอยู่ไม่ได้ก็เนรมิตมาเป็นดีดพินสามสายให้พระองค์ตั้งสติอันดีก็ให้ตื่นขึ้นมานะให้มีสติเนี่ยพินสามสายให้เดินทางสายกลางสายหนึ่งตึงไอ้ตึงขาดสายสองนี่ดีดดีโอ้เสียงเพราะสายที่สามนี่หย่อนไปอ่ะมาเดินสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาให้เดินสายกลางให้รู้ประมาณในการตรงนี้ไม่ตึงเกินไปไม่เคร่งเกินไปหย่อนเกินไปนี่ใช่ไหมก็พระองค์ก็จับเพียงได้ติดเพลโอเหล่านี้ตึงเกินไปจะสิ้นประชนถ้าย่อนเกินไปไม่เอาอะไรเลยเสวยหารการกินดีอิ่มหนำสำราญขอไปอ้วนทวนดีก็หลับไม่ปฏิบัติเลยก็ย่อนเกินไปเนี่ยใช่ไหมก็เดินทานสายกลางทานข้าวก็ทานข้าวพอดีพิสูจน์สมณีนะไม่ใช่ทางโลกนะเดี๋ยวก็บอกภิกษุสามเณรที่ผู้มีศีลคือภิกษุสามเณรให้บริโภคดื่มให้พอดีโภชนามตัญญุตารู้ประมาณในการบริโภคดื่มสังฆราชไม่เกี่ยวนะขอไปอันนี้คือนักปฏิบัติคือพระองค์ก็บอกอิ่มเกินไปอึดอัดหิวเกินไปก็ทุกข์อีกแล้วนั่นมันเป็นยังไงโอ้พอดีพอดีรู้สึกว่าเดินสบายนั่งสบายไม่อึดอัดใช่ไหมนิวรณ์ก็น้อยลงไปนี่คือตรงนี้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือเราก็บอกว่าฐานกายมีสติเหมือนกับที่ฟังเทปหลวงพ่ออยู่แล้วเปิดวันเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วนั่นแหละก็บอกนักบวชทานไปด้วยฟังไปด้วยมันเกิดสติปัญญาว่าสอนแม้กระทั่งเรื่อง
การทำจิตทำใจก่อนจะทานทำยังไงทำนองนั้นก็ตั้งสติให้ดีเราทานอะไรเพื่ออริดอร่อยไหมเราทานเราทานไปแล้วติดรสไหมกำลังทานแล้วก็พิจารณาหมดเลยพิจารณาทานเสร็จแล้วทำยังไงให้พิจารณาก่อนหลับตาลืมตาเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมะหมดเป็นการปฏิบัติตัวสติทั้งนั้นเลยสติเป็นตัวปฏิบัติเดินนำทางว่าโอ้สตินะสติลึกรู้ลึกได้บางครั้งทำไมเคี้ยวไปเคี้ยวแรงเกินไปก็อ้าวกัดลิ้นพิปากแล้วกัดลิ้นใช่ไหมอันนี้ก็มีส่วนใช่ไหมอ้าวเนี่ยมันถกมาขาดสติเนี่ยนั่นแหละคือไม่ใช่ตัวปฏิบัติทานไปคุยไปทานไปเล่นโทรศัพท์ไปทานไปมองนั้นมองนี้อันนั้นก็ไม่ใช่ตัวปฏิบัติขาดสติปกติเขาบอกให้มีสติสัมปชัญญะควบคู่กันไปแล้วก็มันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมอันหนึ่งอันเดียวกันใครเห็นก็โอ้ร้อยสองร้อยสามร้อยไม่ได้ยินเสียงเลยในหลวงพ่อเทศเนี่ยนะปีใหม่อ่ะใครจะว่าไงก็แล้วแต่ใช่ไหมฉลองปีใหม่ตั้งแต่หลายปีมาใช่ไหมชงเชงทงเชงขออภัยนะโอ้พ่อบอกโอ้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็หาว่าวัดสังฆทานนี่หิวกันจังใช่ไหมอาจารย์พูดใช่ไหมชงเชงทงเชงเลยเราเป็นพระไปด้วยเนี่ยโอ้พระก็โดนไปด้วยเนี่ยต่างๆที่พระไม่รู้อินโนเนี่ยเพราะโยมันดังชงเชงทงเชงก็เลยมันจะลองปีใหม่ตอนรับปีเก่าใครจะว่าไงก็หลวงพ่อก็ยอมพูดความจริงคนมีสติปัญญาก็ยอมรับเรื่องบุหรี่ก็เหมือนกันสมบัติบุหรี่เหมือนกันท่านไม่ให้ท่านไม่ห้ามแต่ให้ทิ้งเป็นที่ทำไมถ้าคนมีสติปัญญามีปัญญาเรียนมาบ้างก็โอ้ท่านห้ามแบบอัตโนมัติอัตโนมัติเนี่ยโอ้สถานที่นี้มันควรที่จะมาดูดบุหรี่ไหมสถานนี้มันไม่น่าจะมาทำให้สถานนี้ไม่สะอาดไหมสถานนี้เป็นสถานที่จะไหลที่ปฏิบัติที่นักบวชหรือว่าฤาษีต้องฤาษีผู้มีศีลนักปฏิบัตินักบวชก็สวดมนต์ไหว้พระและสถานก็ว่าทุกวัดเนี่ยเราไปมีสติปัญญาปุ๊บนี่จะวัดไหนก็แล้วแต่เข้าไปปุ๊บนี่เขตวัดปุ๊บนี่เขาบอกอภัยทานห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตทุกอย่างมีหมดเลยเนี่ยใช่ไหมเขามีหมดเลยบางครั้งก็น่าเสียดายเราเรียนจบมาแล้วไม่อ่านสื่อไม่ออกโอ้โหน่าจะไปเรียนใหม่นะขอไปนะนั่งเรียนใหม่นะเรียนใหม่เลยเรียนปุ๊บอ่านปั๊บเลยเนี่ยไปศึกษาใหม่นะคงจะได้นะเราแม่รันทำเราเนี่ยเขาเสียเงินมาเยอะนะไม่ใช่มาว่ากันนะกรุณาถอดรองเท้าเข้าก่อนเข้าร้านทำรู้ที่เนี่ยบางทีอ่านเสริมไม่ออกกันนะเนี่ยมันเจ็บใจตัวเองอ่านเสริมไม่ออกตอนนั้นใช่ไหมพอรู้แล้วโอ้ตอนเราอ่านเสริมออกเนี่ยทำไมไม่อ่านซะก่อนนะบางทีก็อ่านก็ผ่านไปเลยนะเพราะความเคยชินนะของความเคยชินนี่อันตรายที่มาบวชเนี่ยเคยชินนี่ต้องพยายามแกะนะเอาตัวตติแกะนึกถึงศีลนะนึกถึงศีลเราบวชแล้วหรือว่าศีลหน้าหรือว่าเราเอาสติเราเอาความเคยชินค่อยๆแกะหายไปอันนี้ถ้าสติก็มีสัมปชัญญะไม่มีก็ความเคยชินตลอดเวลาเลยมากี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะไม่วัดก็เหมือนเดิมเขาปัดกวาดก็อ้าวเดินไปก็อันนู้นทิ้งนี่ทิ้งใช่ไหมก่อความก่อนไปนี่ก็ทิ้งไปนะเอาความเคยชินทำไมมันเสียบุคลิกไหมถ้ามีสติสัมปชัญญะความรู้สึกก่อนนึกคิดโอ้เขาทำยังไงเราควรทำยังไงพิจารณาไม่นี่เข็ดอะไรใช่ไหมคนเรานี่ก็บอกล่าไม่ได้ฉลาดมันตั้งแต่เกิดก็ไปใช่ไหมเพราะนั้นฉลาดตั้งเกิดมันไม่มีหรอกมันก็มืดมนมันก็มืดมาทางนั้นเนี่ยแต่อาศัยได้เกิดแล้วเราจะเดินทางตรงไหนจะเชื่อผู้ใหญ่ไหมเชื่อบิดามารดาไหมเชื่อครูบาอาจารย์ไหมหมายว่าเขาต่อชีวิตให้เราแสงสว่างให้เราให้เรียนรู้ตรงนี้ถ้าเราโตแล้วเนี่ยเราโตแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่เลยมาแล้วก็สอนว่าไงกิริยามารยาทวัยผู้ใหญ่แล้วก็ตั้งแต่อนุบาลประถมมาไม่ได้ขออภัยไม่ได้เคยเจอผู้ใหญ่เจอลุงเจอป้าเจอ
ไว้ไม่ต้องไหว้นะมีไหมก็ให้ไหว้กันทั้งนั้นแหละเป็นมารยาทก็สอนเรื่องศีลห้ามาแล้วกันเนี่ยสอนมันก็สอนสมบัติบุรีตั้งแต่เด็กๆเลยก็เรียกว่าสอนให้เป็นผู้ใหญ่เพื่ออนาคตเด็กวันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่วันหน้านะผู้ใหญ่วันนี้ก็โน่นเนี่ยเป็นตายายวันหน้าเหมือนกันเนี่ยทำไมก็ต้องยอมรับไม่ใช่ว่าฉันจะเป็นเด็กเด็กตลอดไปใช่ไหมมันก็ต้องไปตามสเต็ปของชีวิตที่สร้างมาเหมือนกับบุญบาปสร้างมาเราสร้างมาทุกคนเลยแม้เราเนี่ยเรากําหนดไม่ได้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่เนี่ยเขากําหนดให้หมดแล้วนอกจากพระอริยะรู้วาระวันตายได้อุบาอาจารย์เนี่ยหาที่ตรงนี้เหมือนครูบาอาจารย์หลวงพ่อถนองปู่ทองหวานเหมือนกันมาเส้นกับลูกศิษย์เราเส้นที่ตรงไทยที่น้องก็วัดหลวงปู่ก็โหสร้างสวยมากเลยแต่ขอมาเส้นกับลูกศิษย์หลวงพ่อถนองที่นี่หลวงพ่อบอกว่าอยาก มาที่นี่มาทดลองว่ามันทรงไทยอ่ะปู่ทองหวานชอบทรงไทยที่โน่นเขาไม่มีโอกาสจะสร้างต้องสร้างจะไม่รู้หลานั่นแหละหลวงพ่อก็โอ้หลวงปู่จะมาที่นี่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็สร้างทรงไทยด้วยหลวงพ่อก็อยากสร้างด้วยสร้างปราสาทนั่นแหละก็มาสิ้นที่นี่สิ้นที่นี่แล้วหลวงพ่อเราก็รู้วันตายแต่ท่านไม่บอกเองวันสิ้นไปนิพพานที่โน่นสุพรรณโน่นคนอำเภอติดกันเจ้าอำเภอเพิ่นลำบางที่นะไม่ใช่สำชุกมั้งหลวงพ่อก็เป็นอำเภอสำชุกเพิ่นลำบางติดต่อกัน ที่ปากน้ำนั้นว่าปากน้ำเลยท่าช้างไปมั้งติดต่อกันติดต่อกันติดต่อสำชุกอำเภอลำบางนางบวชก็สุพรรณเหมือนกันนะน่าใช่ไหมถ้าไม่บอกหรอกไม่บอกว่าจะสิ้นหรอก แต่ว่าเนี่ยลานธรรมเนี่ยลานธรรมเนี่ยเนี่ยที่เรานั่งเนี่ยเคยมาช่วยกันดูแลหลวงพ่อสั่งให้มาดูแลกันเป็นกำลังใจให้ญาติโยมหลวงพ่อให้จ้างเนี่ยประกาศทางยุบ้างเข้ามากันแล้วกันมันก็พูดถ้าไม่พูดยุก็ไม่รู้กันอันเนี่ยเข้ามาบ้างนักบวชทางบ้านบ้างแล้วก็พระช่วยดูแลเอาน้ำช่วยกันอะไรกันมาใครมาก็เอาน้ำมาบ้างแล้วก็มาช่วยทํากันหลวงพ่อไม่จ้างให้ศรัทธาเสร็จเมื่อไรก็มันนั้นไม่เคยนะเนี่ยยันนู่นยันที่ต้นโพอะแต่ตรงที่ลานธรรมสองเนี่ยหลวงพ่อท่านสั่งกับพระเนี่ยหลวงพ่อนั่งดูตรงที่ช้างอะตรงที่ระหว่างอะตรงไทยอะท่านนั่งดูตรงนั้นเลยนั่งมีรถเข็นตรงนั้นอะดังนั้นบอกให้เสร็จก่อนเข้าพรรษานะลองคิดดิก็หมายความว่าหลวงพ่อจะไม่อยู่ที่นี่แต่ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันจะไม่อยู่ที่นี่ผมจะไม่อยู่ที่นี่อาจจะไปที่โน่นไม่ใช่พูดปริศนาพูดปริศนาทำขอให้เสร็จก่อนเข้าพรรษานะนี่ได้ยินนี่ค่ะที่นี่ไม่ต้องร้านทำไม่ต้องทำไปเรื่อยๆนะเสร็จเมื่อไรก็เมื่อนั้นให้แรงศรัทธาอันหนึ่งเดียวกันถ้าจ้างก็ให้จ้างปุ๊บก็เสร็จปั๊บแล้วคนข้างหลังจะมาทำได้ไหมค่อยเป็นค่อยไปให้เขาก้อนหนึ่งก็เอามาอีกก้อนหนึ่งสองก้อนมาหิ้วทรายหิ้วอะไรเนี่ยมาให้อันหนึ่งอันเดียวมันเป็นสถานร่วมกันหมดเลยนะข้างหลังต่อไปนะโอ้นั่งเขาชนกันแล้ววัยรุ่นเดี๋ยวจบแล้วร้อนหน่อยนะนั่นบอกกันด้วยนะขอไปนะข้างหน้าก็นั่งดีข้างหลังมันไกลอะมันไกลไม้นะไกลไม้ไกลเสียงนั่งไปหน้ากับจนการไม่ต้องนะเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนะเปิดเสียงเพลงเข้ามานี่ไม่ต้องห่วงเลยโอ้โหฟังเลยนะนี่ลองทุกเพลงขั้นปุ๊บนิดโอ้โหหมอลำก็หมอลำมาอีสานลิเกเพลงตะติงนิดพวกตะติงก็แบ่งผ้ากันเลยนะขอไปนะบอกกันนะตอนนี้ฟังให้จบก่อนนะฟังให้จบมึงละนะจะฟังธรรมะทั้งทีนะก็บอกให้เกรงใจตัวเองบ้างนะแหมคุยมานานแล้วตอนนี้เลิกคุยทีนี่เกรงใจตัวเองก็ไม่เกรงใจข้างๆก็ไม่เกรงใจมึงจะว่าไงนะ
กลับไปคุยให้เต็มตื่นเลยนอนอีกคุยเต็มตื่นนอนอีกพอตื่นมาเข้าห้องน้ำเนี่ยโอ้พี่คุยตอนไหนวะเนี่ยใช่ไหมคราวนี้มาคุยสดหมดนี่เนี่ยโอ้โหงานนี้ใช่ไหมไม่ได้หาที่คุยไม่ได้เลยผมไม่คุยตอนสดหมดนั่งสมาธินี่นะงี้ไม่ได้เราสอบตกเลยแพ้ใจตัวเองนะจะไล่ฟังนะกําลังฟังดีๆนะหน้าเนี่ยหลวงพ่อดูแลตัวเองเลยเพราะที่นี่มันเต็มแล้วผู้ชายทั้งโน้นเลยเมื่อก่อนผู้ชายทั้งโน้นเลยผู้ชายเผลอไม่ได้คอยล้ำเขตอยู่เลยเนี่ยลงๆแต่มาคุยทางเนี้ยคุยรุ่นเดียวทำนองนั้นเนี่ยรุ่นปารุ่นยายเนี่ยทางนี้ก็อยากจะสงบมาหลวงพ่อก็โอ้ว่าตาลูก็เลยให้ผู้ชายอยู่ตรงนี้เลยลานทำสองจัดไปเลยลานทำหนึ่งนี่ของนักบวชเนี่ยมายาโน่เนี่ยเมื่อก่อนต้นโพนั่นของผู้ชายก็นะของผู้ชายอบอุ่นนะให้ต้นโพนะแหมเนี่ยมาต้นใสอย่างกี่ทียังไม่ลุงยังไม่พอใจอีกลุงยังมาต้นใสอีกเอาต้นใสใช่ไหมในหลวงพ่อก็เลยจัดเลยอยากคุยก็คุยที่นี่ร้านทำสองนะใช่ไหมอันนี้ก็มาเต็มก็ไปตรงนั้นหน่อยหนึ่งตรงที่ที่ต้นไทรที่เรานั่งฟังสวดพิธรรมอะตรงนั้นนะผู้ชายทางโน้น ผู้ชายมีมากอย่างน้อยก็ร้อยกว่าคนเองที่เทศกาลเนี่ยตี50 คนโอ้โหนี่ก็มานี่เทงก็ตั้ง700-800เป็นพันนะคิดดิมันเนี่ยของฟ้าเยอะกว่าหน้าหลวงพ่อก็ก็เลยเร่งคงว่าให้เสร็จก่อนข้ามศาลแล้วเพราะมันตอนนั้นเดือนอะไรเดือนหลวงพุทธภาฝนตกบ้างไม่บ้างอะไรมิถุนาเนี่ยแหละนั่นแหละพระวิสุทธิ์เป็นไงหลวงพ่อไปสิ้นดีเดือนสิงหาที่สุพรรณน่ะนี่น่ะคือวาระของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือพระอริยะพระอรหันต์เจ้าเนี่ยลองดูเกศาหลวงพ่อขอไปแล้วหลวงพ่อท่านไม่อวดมาแล้วหรอกเกศาเป็นตั้งแต่ท่านยังไม่สิ้นแล้วเป็นพระธาตุเป็นหินนะที่หน้าโบสถ์นะไม่ใช่สิ้นแล้วค่อยเป็นพระอาญาเนี่ยไม่เป็นตั้งแต่ไม่สิ้นเยอะยังผู้เรียนนั่นเคยมาเทศที่เนี่ยโอ้ท่านยิ้มตลอดพอใจยิ้มมีเมตตาเมตตาเหมือนหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่ป่วยก็ยิ้มเหมือนปู่ทั้งวันนะป่วยยังยิ้มและใจดีอ่ะโลหิตของปู่เรียนก็เป็นพระธาตุและเนี่ยที่เขาของสมเด็จญาณน่ะโลหิตได้เป็นเลยเป็นรวมตัวเลยเป็นและพระธาตุได้เป็นแล้วเจตายังเป็นเนี่ยนี่คุณต้องมาเนี่ยเป็นหมดเลย นั่นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเขาฟอกเนี่ยเขาฟอกตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ฟอกกายฟอกวาจาฟอกใจก็ล้างด้วยศีลสมาธิปัญญาล้างตรงเนี้ยชอบไม่ชอบล้างรูปเสียงกันรู้ก็ล้างเฉยรู้เห็นรู้เฉยรู้เกิดดับรู้สภาวะเนี่ยพิจารณาจากขันห้าเนี่ยมันหนักไหมมันทุกไหมตอนเนี้ยแต่เราไม่ขยับมันทุกไหมพิจารณาสิแต่นี่มองข้ามทุกก็ทุกงั้นแหละทุกมันก็ทุกธรรมชาติแล้วมาก็พิจารณาแค่เนี้ยผมงอกก็งอกงอกธรรมชาติทำไมไม่สะดุ้งเลยทำไมมันไม่น่าจะงอกเลยเนี่ยโอ้มันงอกนี่โอ้แสดงว่ามันของไม่เที่ยงนะงอกได้ก็ยอมได้อ้าวเป็นงั้นฟันหักก็ใส่ได้อ้าวตามเห็นก็ไปซื้อแว่นตามมาใส่แค่นี้เองยุ่ยแค่นี้เองเนี่ยวันคืนยุ่ยก็เลยพิจารณาแค่นี้เนี่ยมันก็เลยไม่เห็นสัจธรรมเราจะพิจารณาบ้างโอไอ้ผมมันดำมันน่าจะดำตลอดไอ้มันงอกได้ไงเนี่ยโอ้แสดงว่านี่ไม่ใช่ของเรามันไม่สมถะความสงบตั้งจิตให้ดีจิตอัตจิตให้ตั้งสงบเฉยเฉยโอ้สงบว่าเอาผมอย่างนี้เฉยแล้วก็มันพอมันดำแล้วมันงอกเอามันงอกขึ้นมางอกขึ้นมาโอ้อันนี้ไม่ใช่ของเราพิจารณาโอ้นี่เป็นแต่จะทำทุกอย่างเกิดขึ้นดังอยู่ลงไปเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยโอ้มันจะต้องสลายไปก็พิจารณาโอ้ดำก็งอกลงก็ต้องร่วงแล้วก็มาที่ร่างกายร่างกายเราใหม่ๆอย่างงี้มันถ้าเราไม่เอามาจากมัน7 วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ป่าชาเกิดขึ้นเลยเนี่ยที่เขาบอกว่าป่าชาทั้งตัวเนี่ยป่าชาทั้งตัวเนี่ย
มันจริงไหมโอ้ถ้าเราไม่อาบน้ำ3 วัน 7 วันนี่มันก็มีกลิ่นอะไรอย่างงี้โอ้อันนี้ก็พิสูจน์ว่าเราก็พิจารณาโอ้ตรงนี้จริงเพราะครูบาอาจารย์เขาบอกว่าขัดเกลาตั้งแต่นี่เลยตั้งแต่เริ่มมีชีวิตอยู่โอ้กายไม่สะอาดเอาศีลตั้งสติให้ดีโอเรามีศีลมีสติตรงนี้ไม่ขาดชีวิตโอแล้วก็นั่งสมาธิยืนเดินนั่งแล้วก็ทําพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยแม้แต่อาหารการกินเนี่ยโออร่อยไม่อร่อยก็เนี่ยก็เฉยรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มให้รู้ก็เฉยเราทานเพื่ออะไรทานเพื่อสังขารร่างกายเพื่อประพฤติปฏิบัติเพื่อชีวิตเราจะต้องเดินทางต่อไปอาเจ็บไข้ได้ป่วยทําไงไม่ทิ้งปอบาแล้วเลยแล้วก็ต้องรักษาให้พอดีให้มีชีวิตอยู่เราเดินทางต่อไปเพื่อข้ามจากสิ่งตรงนี้นะความโลภกดลงแล้วอวิชชามาครอบงำจิตใจของเราตรงนี้เพื่อทําให้ดีที่สุดเรื่องสังขารร่างกายเพื่ออดทนละกันไว้เพื่อต่อสู้สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราปล่อยมาแล้วเลยมันก็เราก็ยอมแพ้เพราะใจมันใจไม่สู้อยู่แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระองค์ยังได้ว่าให้มาทําทั้งสังขารร่างกายให้ดีพิสุทำมันเองอย่าปล่อยปละเลยอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นอุปสรรคเหมือนพระองค์พอไม่ได้เสวยกายอาหารอุดมสมบูรณ์ร่างกายดีปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็นั่งได้ทั้งคืนเลยก่อนที่จะสําเร็จเพน15ครับเหมือนว่าเป็น15ครับอย่างเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าวันวิสาขะพระองค์อธิษฐานทั้งคืนเลยแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่สําเร็จขอให้เส้นชีวิตแตกดับในคืนนี้เลยพระองค์ก็สําเร็จยาม 3เพราะอะไรร่างกายต่อสู้ได้แต่ถ้าองค์เอาตอนที่สลบไปพับไปพับมาไม่สิ้นชีวิตเหรอจะนั่งได้ทั้งคืนไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้แล้วเนี่ยก็บอกว่าไอ้ที่เราลงมานานแล้วที่เป็นอดีตเนี่ยมันหลายปีมาแล้วตอนนี้เราพิจารณาบ้างให้พิจารณาว่าโอ้เราต้องห่มสีเดียวสีเดียวเนี่ยสีเนี่ยสีที่ว่าสีความบริสุทธิ์ทำให้กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ไอ้ที่หลายสีหลายสีมันก็หลายเงินเนี่ยตรงนั้นขออภัยนะไม่ว่ากันแต่มันก็มีปัญหามาติดนี่ติดว่าเรื่องอยู่ทางโลกอ่ะแต่ตอนนี้เรามาทานข้าวมื้อเดียวทุดงเขาวัดใช่ไหมเสื้อผ้าสีเดียวแต่ก็มีหลายชุดหน่อยใช่ไหมมันก็ไม่มีเงินที่ต้องมาซื้อมากบุญกุศลก็ทําที่เดียวกันใช่ไหมอันนี้ก็ประสบก็เราก็อ๋อชีวิตเรานี่เดินทางถูกแล้วมาสู่สมาธิฮะคิดดีทำดีแล้วก็ทำอะไรก็ทำให้ร่างกายของเราดีหมดเลยเพราะว่านอนเป็นเวลาทานข้าวเป็นเวลาคิดเป็นเวลาใช่ไหมพยายามคิดอยู่ในขอบเขตไม่คิดเป็นปวดหัวปวดอะไรนี่บางคนนี่ก็ปวดหัวทางโลกมาจนมาอยู่ที่นี่ก็หายเพราะนอนหลับเป็นเวลาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นอนก็นอนเป็นเวลาตื่นก็ตื่นเป็นเวลาเนี่ยดึกตั้งหน่อยเนี่ยเพราะนั้นก็จึงได้มาเป็นประจำเพราะว่าที่นี่สอนให้รู้หน้าที่ของตัวเองรับผิดชอบตัวเองอยู่ทางโลกไม่ค่อยรับผิดชอบตัวเองเท่าไหร่ใช่ไหมตามใจฉันตลอดเวลาแต่นี่เขาขัดใจเราเราขัดใจตัวเองบ้างเขากัดใจเราหมายถึงว่าไม่ให้เราทําโดยพละการนะอยู่ในระเบียบในขอบเขตใช่ไหมเราต้องขัดใจตัวเองบ้างนะขัดใจตัวเองจะไม่ขัดใจคนอื่นนะขัดใจตัวเองติดตัวเองว่าตัวเองเราวันนี้นะที่ได้แสดงธรรมมาธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะที่เป็นสิ่งที่ดีงามธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่กับผู้หนึ่งคนใดเราก็ทําให้เราเย็นสบายเอาบุญกุศลคนนี้ไว้ที่กายที่วาจาที่ใจของเราเราพยายามลดละเลิกบ้างนะเป็นนิสัยปัจจัยมีทานศีลภาวนาอันนี้ให้ก็อยู่กับท่านทั้งหลายอนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้มาสร้างกันวันนี้ก็ขอทุกคนท่านมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าปรารถนาสิ่งใดขอโสความมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมพระเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปมโมครูบาอาจารย์พระสังฆทานนะครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานครับท่านนโมพร้อมกัน3 จบ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นมาเขียนคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญนะครับนั่งบวชชายกราบพระก็มารับของขึ้นบนธรรมาสน์คนหนึ่งแล้วขึ้นบนธรรมาสน์คนหนึ่งนั่งรับแทนหลวงพ่อขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยเจอเลยครับไปเจอได้เลยครับครับรับของแทนอาจารย์แล้วก็ส่งต่อรับเลยรับเลยรับเลยขึ้นมารับดิน้องขึ้นมารับเนี่ยขึ้นมาสิขึ้นมาอ้าวบอกให้รับส่งต่อไปเลยน่ะรับแต่อาจารย์ส่งต่อไปครับนั่นแหละปัจจัยมาใส่ที่ขันนี่เลยนะครับนี่ครับมาใส่ที่ขันนี่ครับเชิญนะครับครับเมื่อท่านบังรับทายทานเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะบังสุกุลให้นะครับครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดและวันทําบุญอีก1วันนะครับที่วัดสังฆทานก็ยินดีต้อนรับที่ทุกท่านได้มาร่วมทําบุญและในวันมาฆบูชานะครับแล้วก็นักบวชยังอยู่อีกเยอะนะครับก็ยังมีงานอยู่ต่อสําหรับผู้ที่มาบวชถือศีล8ครับก็เป็นบุญเป็นกุศลของท่านที่ได้มาจาริกบุญได้มาฝึกสวดมนต์ทำวัดแล้วก็มาฝึกเดินจงกรมแล้วก็ได้มาเจริญภาวนาครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่วัดสังฆทานเรามีครูบาอาจารย์สอนนะครับแล้วก็ให้กับทุกท่านได้ไปปฏิบัติเมื่อคืนนี้เราก็อยู่ในสักชิดกันผมก็อยู่ด้วยทั้งคืนครับก็เคยปฏิบัติเช่นเดียวกันญาติธรรมก็อยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกอยู่ในสักชิดนั้นเราก็ถือข้อวัดปฏิบัติในการพระกรรมฐานนะครับว่าเราจะทนง่วงได้ไหมและเราจะง่วงแค่ไหนไม่ต้องกินกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ปฏิบัติอันนี้สัจจิกนั้นเราจะถือไม่รับไม่ทานกาแฟได้เป็นดีนะครับปัจจัยใส่ตรงนี้น้องใส่ที่ขันนี่ค่ะจ้าครับเพื่อฝึกความอดทนแล้วก็ความง่วงนอนของเราครับครับต่อไปครูบาอาจารย์ก็จะบังสกุลและก็ให้พรนะครับช่วงต่อไปก็บังสกุลนะอนิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอน
อุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุช่วงต่อไปก็รับพรนะ ยาทาวาลิวาบุลาบริบุรันติสาคลังหวังนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครนายบริบูรณ์ได้ชันใดเอวเมวัยโตทินังเมตานังอุปกาปติทานที่ทานหนูทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหัง ขอให้ตาพรทิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีตันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังกปานก็ความดำริทั้งปวงยังเต็มที่จันโทมนัลโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างตะไวขวัญยินดี เตอัตถลาธาสุขิตานท่านทั้งหลายทั้งชาติและยิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทามไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยญาติพี่พร้อมกับในญาติทั้งหลายทั้งชาติและยิง จงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวาตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านอราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับ